สำหรับผมผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีอารมณ์ร่วมและการเรียนรู้6ตุลาเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างไม่ใช่แค่ความเป็นเหยื่อใช่ไหมคือความพ่ายแพ้แล้วคุณจะใช้ชีวิตต่อยังไงผมยังไม่ได้บอกว่าคนรุ่นใหม่แพ้แล้วนะแต่ผมบอกว่ามันเป็นงานที่แบบว่าในช่วงของงานที่แบบมันพ่ายแพ้ลงไปชั่วคราวแล้วก็รู้สึกว่ามันหมดหวังอะไรแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่ได้ต่างกันหรอกใช่ป่ะคุณจะเข้าใจเวลาที่แบบว่าพอเวลาที่มันอยู่ในช่วงกระแสตกเราจะอาจจะไม่ต้องเรียกว่าพ่ายแพ้แต่ช่วงกระแสตกแต่พวกรุ่นผมมันคือพ่ายแพ้ใช่ป่ะออกมาจากป่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคำสอนว่ามีคำเตือนกันว่ามึงอย่าให้สหายยืมเงินนะแล้วหลังจากนั้นมึงจะเสียทั้งเงินทั้งสหายใช่ไหมคือคนเราเวลาที่มันอยู่ในช่วงกระแสสูงมันคือช่วงงานสู้คุณมีอุดมคติมันดูเหมือนแบบแล้วมันเป็นเยาวชนอ่ะทุกคนมันสมบูรณ์มันดูแบบโอ้นี่คือแบบพร้อมจะสู้มาในช่วงกระแสตกหรือว่าไอ้ช่วงพ่ายแพ้อย่างพวกผมอ่ะใช่ไหมคุณจะต้องเรียนรู้ว่าเออชีวิตแต่ละคนหรืออะไรอย่างเนี้ยมันก็ต้องมีที่ทางของตัวเองหรืออะไรที่คุณจะยืนหยัดและปักหลักต่อไปได้อย่างไรหรือบางคนอาจจะทำอย่างคุณไม่ได้หรือบางคนอาจจะแบบว่าเขาก็มีปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจออย่างนั้นอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันคนรุ่นใหม่เริ่มตระหนักเรื่องพวกนี้ผมเห็นบางคนก็เก็ตเนี่ยแหละเข้าใจแล้วว่าทำไมรุ่นตุลาเป็นอย่างเงี้ยเขาเข้าใจด้วยตัวเองว่าทำไมคนรุ่นตุลามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณเขานะคือเขาไม่คาดหวังกับคนรุ่นเรามากถึงขนาดจะมาแบบว่าทำไมพี่ไม่ทำนั้นหน่อยพี่ไม่ทำแบบนี้คนรุ่นผมเนี่ยแย่คือคาดหวังว่าทำไมพี่เสกไม่ทำงั้นไม่พี่ไม่ทำอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจารีตที่ต้องเปลี่ยนแต่เพราะเขาเองก็ไม่แค่ก็หมายว่าคนรุ่นเราก็คาดหวังอะไรไม่ได้โดยคนพวกเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเลยต้องแบบไม่หรอกต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่อย่างที่คุณว่าเนี่ยคือความเป็นฮีโร่นะผมรู้สึกคือเวลาคุณเข้ามหาลัยปุ๊บรุ่นแบบรุ่นพี่บอกเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆมาโอ้ยแบบเสกสรรยืนแบบว่าในมวลชนนะวันแรกแกยืนที่ลานโพมีสุนัขสองตัวฟังแกแล้วจากนั้นมันก็พัฒนาอะไรไปคือมันเห็นพัฒนาการมันถูกแบบว่ากล่อมเกลาหรอกแต่รุ่นคนรุ่นผมเนี่ยไม่ได้ทำกับคนรุ่นคุณแบบนั้นคือเราผมไม่บอกคือผมไม่มีภาพแบบนั้นใช่ไหมคนทำกิจกรรมรุ่นผมเนี่ยมันเป็นรุ่นกระแสต่ำครับใช่ไหมเราไม่สามารถส่งผ่านได้ความสับสนของคุณตุลาเนี่ยมันเยอะมากนะมันคือคนแก่ที่มันมีอะไรมันผ่านการเมืองมา40ปีอ่ะมันอยู่กับชีวิตการเมืองมา40กว่าปีแล้วก็มันแบบมันมีพิษตกค้างด้วยมันมีความคิดดีๆมันมีความตั้งใจดีๆด้วยคือเวลาเราพูดถึงคนตุลามันไม่ได้มีแค่นักการเมืองกับนักคิดนะครับมันมีคนที่ออกจากป่าที่ไม่ประสบความสำเร็จอีกเยอะชีวิตแม่งล้มเหลวอะไรเงี้ยอีกเยอะจ้ะหรือว่าคนที่อาจจะเป็นไปทำงานอย่างอื่นที่คุณไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรเงี้ยบางคนเป็นหมอไปแรงหนังเนี้ยพอจนถึงวันตายบอกให้ลูกเปิดเพลงแสงดาวให้ศรัทธาเห็นไหมในงานศพเนี้ยมันมีคนต้องเยอะแยะไปคือคนตุลามันอยู่ในหลายพื้นที่มากใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือที่ผมรู้สึกว่า3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มันมีคนรุ่นใหม่ความรู้สึกคนตุลามันกลับมาตรงที่ว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนเราในอดีตอ่ะใช่ป่ะมันเหมือนเราในอดีตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนขนาดไหนไหมครับเหมือนถึงแม้ว่ารู้ว่ามันคนละอย่างกันอะไรหลายอย่างมันต่างกันแต่มันเหมือนแล้วก็ไอ้ความรู้สึกแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันเยอะผมว่าอันนี้มันกลับมามีจุดร่วมกันนะคือแตกต่างกันเยอะมากแต่มันกลับมามีจุดร่วมค่อนข้างเยอะครับผมนึกถึงงานของอาจารย์กนกรัตน์ที่แกทำพิธีสิบปริยเอกเรื่องคนเดือนตุลาครับคำอธิบายหนึ่งที่ผมซื้อนะคือว่าคนตุลาเนี่ยผ่านประสบการณ์บางแบบมาแล้วก็โรงเรียนการเมืองอ่ะซึ่งมันบ่มเพาะทักษะหลายๆด้านทำให้พอมาประกอบอาชีพก็ประสบความสำเร็จนะเป็นนักโฆษณาบ้างเป็นสื่ออะไรก็เยอะทำให้เป็นนักวิชาการด้วยก็มีอิทธิพลทางความคิดค่อนข้างเยอะผมก็ตั้งคำถามกันว่าเด็กรุ่นเนี้ยเด็กที่ผ่าน
โรงเรียนการเมืองแบบม็อบราษฎรมาเนี่ยก็อาจจะมีสกิลหรือว่าทักษะอะไรคล้ายกันคือเราก็เห็นหลายคนใช่มั้ยที่ช่วงนั้นทำม็อบนักเรียนนักศึกษาเป็นแกนนำเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มขยับขยายเข้ามาทำงานการเมืองทำงานสื่อทำงาน NGO หลายๆแบบเนี่ยผมก็บอกน่าสนใจเหมือนกันว่าการเมืองในช่วงเนี้ยมันจะหล่อหลอมคนขึ้นมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเป็นนะแต่ว่าผมคิดว่าบางทีมันอาจจะอยู่ในความคาดหวังที่แตกต่างกันนะทำไมคนรุ่นผมก็เรียนรู้แล้วก็ได้แพชชั่นจากคนรุ่นตุลาแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยจะต้องรู้สึกต้องผิดหวังกับใครอะไรมากมายเมื่อใครไปเป็นรัฐมนตรีแล้วเราถือว่าเราไม่สามารถที่จะคิดว่าเขาจะทำอย่างเดิมได้หรือแม้แต่คิดอย่างเดิมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะคิดอย่างเดิมได้นะครับทีนี้แต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้เนี่ยคือร่องรอยความคิดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาผมคุยกับเด็กหลายคนนะครับรุ่นเพนกวินรุ่นลุงเลยเนี่ยแม้กระทั่งอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าพวกเขาก็มองอันนี้เป็นแค่อินสปิเรชันวิธีการต่างๆแต่ถ้าคุณคุยกับเพนกวินคุณจะรู้สึกว่าเดือนตุลาก็เป็นหนึ่งมูฟเมนต์ในประวัติศาสตร์ซึ่งยาวโอเคพอดีเขาสนใจประวัติศาสตร์ใช่ไหมเขาอาจจะพูดได้เวลาเขาเคลื่อนไหวเขาไปหาอะไร2475เลยนะคุณเขาไม่ได้มาหาแค่เดือนตุลานะเขาถอยไปไกลกว่านั้นอีกผมคิดว่าอันนี้เป็นสปิริตที่จะต้องนับถือคนรุ่นใหม่นะคือเรียนรู้ของเก่าแล้วก็ศึกษามันอย่างให้มันกว้างในทางในเปอร์สเปกทีฟที่กว้างมากขึ้นนะผมคิดว่าอันนี้ผมนับถือมากๆเลยสำหรับเยาวชนคนรุ่นผมเนี่ยนะฟังรุ่นพี่14ตุลาพูดผมล็อกไว้แค่วันที่14ตุลาเอาจริงผมเข้าไปธรรมศาสตร์ก้าวแรกเนี่ยเขาบอกว่าผมนั่งอยู่ตรงสนามบอลเนี่ยบอกว่ารู้ไหมตรงเนี้ยรุ่นพี่คุณตายเกินเลยคือผมก็โอเครับแค่นั้นอะครับ2475เนี่ยผมโคตรเบื่อเลยไม่อยากอ่านแต่ว่าแต่พี่สวัสดิ์ผมว่าช่วง 3-4 ปีนี้ประวัติศาสตร์2475นี่มันก็กลับมามีชีวิตรุ่มรวยมากคืองาน2475เนี่ยใช่เยอะแล้วก็หลากหลายแล้วอ่านสนุกไม่เคยมีมาก่อนเลยใช่ไหมแม้แต่ยุคหลัง14ตุลามีนะแต่ว่ามันน้อยกว่านี้น้อยมันน้อยกว่านี้เยอะใช่มันช่วงอาจารย์ปรีดีช่วงอะไรแบบนี้มันก็มีแต่ว่ามันยังน้อยกว่านี้มันมาแต่อาจารย์ปรีดี